มพีรวัตรทนไม่ไหวโพสต์คอมเมนต์กลางไอจีกระแตสาวคนเมียของเติ้ลตะวันหลังโพสต์เดือดด่าแก๊ปในช่วงวิกฤตค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากสำหรับข่าวของพระเอกหนุ่มสายฮาแอมพีรวัตรหรือหนุ่มแอมที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะเป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิล2003ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะเริ่มเป็นที่รู้จักกันจากละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ปัจจุบันมีผลงานละครออกมาเรื่อยๆและเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าหนุ่มแอมนั้นไม่อายทำกินหันมาขับแก๊ปหารายได้เสริมในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ค่ะและล่าสุดนี้เองหนุ่มแอมพีรวัตรทนไม่ไหวโพสต์คอมเมนต์กลาง IG ของสาวกระแตสาวคนเมียของเติ้ลตะวันหลังโพสต์เดือดด่าแกร็บในช่วงวิกฤตซึ่งงานนี้สาวกระแตได้โพสต์ระบุข้อความว่าสั่งกาแฟยังไงให้ไม่ได้กินติดต่อใครดีคะเรียกใช้บริการแก๊ปสนุกดีส่งผิดบ้านเอ่ยรับงานซ้อนเอ่ยโทรติดยากเอ่ยสายบ้างตัดตังง่ายอย่างเดียวเจริญค่ะจากนั้นรุ่นน้องอย่างแอมพีรวัตรเมื่อเห็นเขาก็รีบมาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงค่ะว่าเรียกใช้ผมสิครับพี่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ